ครับจนไปจนถึงเวลาประมาณบ่ายโมง45นะครับที่น่าจะตัดไปดูหรือว่าลุ้นนะครับในส่วนของเทควันโดหญิงของเราที่จะลงแข่งขันในรอบรองชนะเลิศก็คือพานิพักวงพัฒนกิจนะครับที่จะพบกับนักกีฬาจากไชนีสไทเปนะครับแล้วก็รังสุยานิสัยสมครับพานิพักนี่เป็นแชมป์ยูทโอลิมปิกครั้งล่าสุดส่วนน้องจูนรังสุยาอดีตแชมป์โลกปี2011เรามีหวังจริงๆครับกับการแข่งขันเทควันโดก็มองว่าในส่วนของรังสุยานี่อาจจะเหนื่อยนิดครับเพราะว่าต้องเจอกับเจ้าภาพเกาหลีด้วยเมื่อวานเราก็ได้เหรียญทองนะจากของเล็กชนะทิพย์ซ้อนขำก็ชนะเกาหลีด้วยนะครับคู่แข่งที่น่ากลัวน่าจะเป็นอินโดนีเซียกับเกาหลีใต้มากกว่านะครับสำหรับการแข่งเซปาร์ตก็เอาละครับเตรียมจะแข่งขันแล้วครับการแข่งขันเซปัตตะก้อทีมเดียวรอบแรกกลุ่ม B ระหว่างไทยกับมาเลเซียนัดสุดท้ายของการแข่งขันในกลุ่มนี้ครับมาเลเซียเสือก่อนครับไม่มีปัญหาครับเครื่องฟ้าประทัดสว่างตัวตบของไทยครับหมายเลข7ตัวชงตอนนี้เป็นมัสยาดวงศรีนะครับเอาผู้เล่นประสบการณ์สูงลงมาส่วนตัวเสิร์ฟก็คือกัปตันทีมครับวันวิสาจันกันทำดีมากครับเฟื่องฟ้าเป็นขวัญใจแฟนตะก้อไปเลยนะครับเฟื่องฟ้าในการแข่งขันในเอเชียนเกมส์คราวนี้เธอเป็นคนที่เทคตัวสูงมากๆแล้วจังหวะการฟาดสังเกตดูนี่ครับจากภาพช้านี่การฟาดของเธอนี่ถ้าเป็นบอกว่าฟอลโล่ทูด้วย ตามวงสวิงเลย2-0ครับไทยนำเฟื่องฟ้าขึ้นโอ้โหพลาดนิดนึงครับเป็นคะแนนของมาเลเซียครับเสิร์ฟครับน้องฟ้านะครับเฟื่องฟ้าประพัสรางสาวนครพนมเสิร์ฟหยอดดีครับวันนี้สามาเลเซียขึ้นตีลูกนี้ติดล็อกแต่ว่าบล็อกไม่ข้ามครับเฟื่องฟ้าตัวฟาดของมาเลงมาเลข12ไม่ได้สูงเท่าไหร่นะครับจังหวะการขึ้นฟาดขึ้นได้ดีครับ150ซมเองครับอับดุลราชิดตัวเล็กครับวันนี้สาเสิร์ฟโอ้โหเสิร์ฟจี้ดีมากแม่แต่มาเลงก็รับดีทำได้ดีครับมาเลเซียนำไทยแล้วครับนำเป็นครั้งแรกครับ3-2คะแนนครับผู้เล่นมาเลเซียตัวเล็กทั้งนั้นเลยนะครับสูงไม่ถึง160ซมจะมีหมายเลข1ตัวเสิร์ฟที่สูง164ซมครับอาซีซาน2-3ครับนี่สาเสิร์ฟเสิร์ฟดีครับที่เข้ามาที่ตัวเซ็นเตอร์ของมาเลเซียครับวันวิสาจันแก่นเป็นตัวเสิร์ฟที่เสิร์ฟหลังเท้าได้นะครับเดี๋ยวนี้เซปัตตะก้อพัฒนาไปเสิร์ฟหลังเท้ากันเยอะแล้วจะมีพลังมากกว่าแล้วดีน้องหนูครับตัวเสิร์ฟของไทยครับวันวิสาวันวิสาชงดีครับแล้วก็เพื่อนฟ้าสังหารไม่พลาดมัสยาประสบการณ์สูงนะครับแข่งขันระดับนี้ได้เลยมัสยากับเครื่องฟ้านี่24ปีเท่ากันวันวิสา26ดูเลยครับดูการตบคลอสคอร์ดทะแยงหนึ่งครับจากด้านขวามาทางด้านซ้ายเครื่องฟ้าประพัสรังนะครับมาชงมาครับมัสยาแล้วเครื่องฟ้าขึ้นฟ้าหน้าเน็ตอย่างนี้ไม่เหลือนะครับโอกาสในการบล็อกของมาเลนี่อาจจะยากนิดครับด้วยส่วนสูงทีมชุดไม่ใช่ชุดนี้ด้วยนะครับทีมชุดคือโค้ชวีรัตก็สลับกันบ้างนะครับหลายครั้งส่วนใหญ่สุนทรีจะเล่นกับเครื่องฟ้าแต่คราวนี้ให้เครื่องฟ้ามาเล่นกับวันวิสาเอาชุดเก่งมาเลยนะครับแต่ก็สุนทรีเป็นตัวสำรองด้วยนะครับวันวิสาดูครับคมมากการเสิร์ฟมุมนี้คือมุมถนัดของวันวิสาครับเสิร์ฟทะแยงสั้นนะครับคือทะแยงไม่ถึงกับฉีกออกด้านข้างแต่ว่าเป็นลงตรงกลางระหว่างผู้เล่นหน้าขวากับตัวเสิร์ฟ7-3ครับ
ดูแล้วก็แหมเธอเสิร์ฟมาตรงจุดกึ่งกลางตลอดครับจุดกึ่งกลางระหว่างผู้เล่นคู่ใดคู่หนึ่งเสมอครับวันวิสาจันแก่นวันนี้ตัวชงทำหน้าที่ไม่หนักนะครับมัสยาดวงศรีแต้มเริ่มไหลครับดูครับว่าจะไหลไปถึงไหนตอนนี้นำอยู่8ต่อ3ครับเสิร์ฟดีครับมาตรงจุดเดิมเลยครับอาซิซานเธอเท้าขวาตายด้วยครับหลายครั้งแล้วนะครับเท้าขวายกช้านิดนึงในจังหวะรับลูกเสิร์ฟครับอาจจะเคลื่อนไหวตัวได้ช้าหรือเปล่านะครับเพราะว่าด้วยรูปร่างที่ท้วมไหมครับเสิร์ฟจี้ดีครับโอ้โหชงสวยเหลือเกินชงแบบนี้เครื่องฟ้าบอกสบายเลยครับอร่อยมากเพื่อนยังไหลไปเรื่อยครับคะแนนของเรามัสยาเป็นคนที่ตั้งบอลดีมากนี่ครับพอบอลตั้งง่ายครับตัวฟาดก็ฟาดง่ายครับเสิร์ฟเสียเองอ่ะสิบเอ็ดต่อสามครับโค้ชมาเลเซียก็เข้าใจสภาพนะครับเพราะว่าโอกาสที่จะเข้ารอบตอนนี้ไม่มีแล้วยิ่งมาเจอทีมไทยนัดสุดท้ายด้วยวันนี้เรารุ้นกันนะครับหลังจากที่อามาดาคาได้เหรียญทองแล้วสองสาวครับน้องนิดกับน้องจูนก็จะลงแข่งขันเทควันโดด้วยหยอดนะครับวันวิสาหาตัวชงชงได้แต่ฟาดนะติดเน็ตออกไปครับพลาดเองครับหมายเลข12อับดุลราชิดมาเลเซียไทม์เอามาเลเซียตอนนี้ขอเวลานอกครับฟิกเกอร์บอกว่าลูกทีมเริ่มระส่ำพลิกเน็ตออกครับนัดนี้เป็นนัดสุดท้ายของการแข่งรอบแรกนะครับสำหรับการแข่งเซปัตตะกอทีมเดียวนักเซปัตตะกอนี่อยู่ยาวเลยนะครับที่อินชอนเพราะว่าแข่งทีมชุดเสร็จก็ต่อได้ทีมเดียวเรียกว่าแทบจะต่อการแข่งขันเลยก็เป้าหมายแน่นอนครับสำหรับทีมตะกร้อของเรานั้น4เหรียญทองนะครับการลงแข่งขันใน4ประเภทซึ่งจริงๆเป็นการแข่งขันทั้งหมดนั้นมีแข่งขันกัน6ประเภทด้วยกันนะครับแต่ว่าด้วยกฎนั้นให้เราสามารถส่งได้เพียง4ประเภทเท่านั้นพรุ่งนี้หลายคนถามเรื่องของฟุตบอลนะครับไทยจะลงชิงเหรียญทองแดงตอน 15:00 น.ถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง7สีส่วนนัดชิงชนะเลิศถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง3เกาหลีเหนือพบเกาหลีใต้เวลา 18:00 น.ครับชิงที่3ไทยแข่งบ่าย3ช่อง7ถ่ายชิงชนะเลิศช่อง3ถ่าย 18:00 น.ครับนั่นคือฟุตบอลนะครับฟุตบอลชายรอบชิงชนะเลิศก็อย่างน้อยจะให้แฟนๆได้ติดตามในรอบชิงชนะเลิศด้วยซึ่งน่าจะเป็นคู่ที่น่าติดตามครับระหว่าง2เกาหลีครับเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ช่วงฟ้าเสิร์ฟมารับได้ครับบอลนี่โอ้กินเองครับชงเองกินเองแต่มันรู้สึกจะไม่อร่อยเลยครับไปติดบล็อกของเฟื่องฟ้า14แล้วครับไทยโอ้โหบล็อกเยี่ยมจริงครับเฟื่องฟ้าประพัสรางรูปร่างเธอเหมาะมากกับการเป็นตัวทำนะครับเฟื่องฟ้าและความคล่องตัวสูงเทคตัวดีตอนวิสาน้องหนูเสิร์ฟติดครับอาจจะเสิร์ฟอยู่นานอาจจะมีล้าไปบ้างครับลูกนี้เสิร์ฟเหยาะไปนิดครับกัปตันทีมนะครับน้องหมูวันวิสาโมโมจินชงเยี่ยมเฟื่องฟ้าบอกอร่อยเลยรับยากเลยครับคือชงมาแบบยังไงก็ต้องฆ่าให้ได้แหละครับเฟื่องฟ้าความยืดหยุ่นร่างกายเธอสูงมากนะครับโอ้พิฟตินนะครับพอเสิร์ฟทำคะแนนไม่ได้นี่กับกายพรนี่ครับเสิร์ฟไม่ยากอย่างนี้พอชงมาเนี่ยครับเครื่องฟ้าชงเองกินเองครับอาจจะสุดเอื้อมไปนิดนึงครับฟาดออกครับเรื่องนี้จะดูจะฟาดง่ายๆแต่ว่าไม่ได้เทคตัวใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่ครับฟาดเท้าแต่ว่าโดนไม่ดีต้องมีอ้าวชงเองกินเองครับมัสยา
รัศยาดวงศรีครับน้องว่านบอกว่าไม่ต้องฟาดนะเดี๋ยวขอทำเองครับจริงๆแล้วเธอตัวสูงนะครับ167ซมนะครับรัศยาสูงกว่าเฟื่องฟ้าอีกได้ยินนะครับเธอบอกเฟื่องฟ้ามาปล่อยเลยนะครับเหยียบครับคะแนนยังไหลไปต่อเนื่องของมาเลยเปลี่ยนตัวลงมานะครับเอาหมายเลข3ลงมานะครับซิติชีอัพวาปับลงมาแทนอาซิซานครับ16-5ครับวันที่3ออกไปครับตอนนี้ตำแหน่งที่มาเลเซียเป็นก็คือตัวเสิร์ฟนะครับอาซิซานออกแล้วก็ชีอัพวาปับลงมาแทน16-6ครับวันวิสาเสิร์ฟยอดมาเอ้าไม่เข้าใจกันครับแหมพอชงแล้วมันห่างตัวไปนึกว่าเพื่อนจะเล่นนะว่าไม่ทันแล้วครับสำหรับการแข่งขัน BMX ของแอมแอนด้าคาร์ที่ได้เหรียญทองทางทีมของโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยที่อยู่ที่เกาหลีใต้บอกว่าทางเกาหลีไม่มีสัญญาณภาพมาให้ทางโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้เดินทางไปถ่ายทำเองเลยนะครับเดี๋ยวเราจะนำบันทึกการแข่งขันมาให้ท่านได้ชมกันนะครับสำหรับการแข่งขันจักรยาน BMX เพราะว่าทางทีมโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยที่อินชอนเดินทางไปถ่ายทำด้วยตัวเองครับชงขึ้นมามันไกลไปนิดครับเดี๋ยวเราจะมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับวันวิสาออกครับสุนทรีลงมานะครับแล้วก็มัสยาออกครับเป็นพยอมครับเปลี่ยนทั้งชุดเลย จริงๆมีผู้เล่นในทีม5คนต้องอยู่คนหนึ่งนะครับก็คงจะเป็นเฟื่องฟ้าอยู่ครับสลับลงมาเล่นคะแนนค่อนข้างห่างนะครับแต่ว่าเปลี่ยนลงมานี่ฝีไม้ลายมือก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับของเราพยอมนี่อายุ29ปีอายุมากที่สุดในทีมนะครับตอนนี้มาเป็นตัวชงครับเครื่องฟ้าเหยียบเองเลยครับพยอมเล่นเหมือนเล่นง่ายๆเลยครับพยอมจังหวะ2เธอก็แหมเหยียบเข้ามาข้ามมานะครับเครื่องฟ้าบอกหนูให้พี่ชงให้หนูพี่กินเองเลยเก๋ามากครับพยอมเนี่ยครับพยอมสีหงษาครับมาแทนมัสยาแต่ตอนนี้ตัวเสิร์ฟกับตัวทำของไทยนี่ชุดเขาเลยนะครับ6 19เครื่องฟ้ากับสุนทรีนี่เล่นคู่กันดีมากสุนทรีพยอมเฟื่องฟ้าได้เซตพอยต์แล้วครับมีหนักมีเบานะครับเฟื่องฟ้าครบครับฟาดมีแตะมีเนี่ยครับแตะด้วยฝ่าเท้าเท่านั้นข้ามมาครับ numbers 5 winเปลี่ยนตัวผู้เล่นอีกคนนึงครับสำหรับมาเลย Ready ได้ลงมา6, สัมผัสเกมบ้างนะครับเกมพอยต์ครับดูเซตพอยต์เครื่องฟ้าพยอมเครื่องฟ้าเรียบร้อยครับ21-6ครับไทยชนะไปในการแข่งขันเกมแรกนะครับไม่เครียดกับเกมครับทั้ง2ทีมคือมาเลเซียก็รับสภาพว่ายังไงตัวเองก็ถูกตกรอบแล้วแพ้มา2นัดไทยก็ไม่น่าจะมีปัญหากับนัดนี้ชนะไปก่อนครับ21-6คืออาจจะไม่ให้คู่ต่อสู้ที่จะทำให้เราต้องหนักใจใดๆครับสำหรับทีมมาเลไม่เหมือนกับในส่วนของทีมที่เป็นคู่ปรับที่น่ากลัวสำหรับเราก็คงจะเป็นเวียดนามครับสาวเวียดนามแล้วก็มีอินโดนีเซียครับนะครับที่พัฒนาขึ้นมาครับส่วนของอินโดนีเซียในช่วงหลังๆนี่ครับองค์การตะก้อเสปักตะก้อของมาเลเนี่ยค่อนข้างที่จะถดถอยลงไปเยอะพอสมควรครับจากอดีตที่ผ่านมานี่ถือว่าเป็นคู่ปรับที่สำคัญของเราครับเสปักตะก้อนี่ก็อาจจะด้วยปัญหาภายในของสมาคมเซปักตะก้อของมาเลเองครับและการพัฒนาเรื่องของตัวนักกีฬาเองก็ทำให้ขาดความต่อเนื่องไปครับคนมาเลเซียเบนเข็มความสนใจด้านการกีฬาด้วยคือสมัยก่อนเนี่ยกีฬาอย่างฟุตบอลได้รับความนิยม
ีฬาสปาร์ตาก็ได้รับความนิยมแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยจะเป็นกีฬาที่นิยมกันทางตะวันตกที่รับความนิยมมีนิโคเดวิดซึ่งเป็นยอดนักสควอชหญิงมีลีชองเวยนักแบดมินตันฝีมือดีแล้วก็อีกอย่างคือกีฬามอเตอร์สปอร์ตมาเลเซียนิยมกันมากมีนักแข่งรถมีนักแข่งมอเตอร์ไซค์เข้าแข่งขันระดับโลกมากนะครับคือความสนใจในเรื่องของกีฬาเบนเข็มไปไหนเซปัตตะก้อตอนนี้มันไม่ใช่กีฬายอดฮิตของมาเลเซียมาในอดีตโอเคที่หกบราซิลบราซิลหลายคนก็มีมุมมองอีกมุมนึงบอกว่าประเทศที่เศรษฐกิจดีนักกีฬาอยู่สบายขึ้นเล่นกีฬาน้อยลง มาชมเซตที่2กันต่อครับเราเสิร์ฟก่อนครับสุนทรีขึ้นฟาดคะแนนแรกเป็นของเขาครับทำได้ดีครับรอสลีสุนทรีรูปสูงครับล็อกวอดทรงดีครับโอ้โหไทยรับได้เฟื่องฟ้าทำเป็นแต้มของไทยครับเฟื่องฟ้าประพัสราจังหวะตรงนี้แก้ไขดีครับตั้งขึ้นมาให้เฟื่องฟ้าได้ก็ไม่มีปัญหาครับนี่จังหวะอาจจะปิ้นปิ้นไปนิดนึงแต่ว่าแก้ไขได้ดีแล้วก็ปลายเท้าของเฟื่องฟ้าไหวพริบดีมากครับโอ้โหลงครับมุมขวาเลยครับสุนทรีรูปสูงสุนทรีน้องแตงโมนะครับเด็กจากราชบุรีบ้าเดียวกับวันวิสาแหละครับตัวเสิร์ฟตัวจริง1 2ครับมาเลยตามชงเองกินเองครับพลาดครับพยอมศรีหงษาบอกขอบ้างเถอะน้องน้องตกมาเยอะแล้วไม่ได้ให้เฟื่องฟ้ากินครับขอกินเองแต่ลูกนี้ออกไปหน่อย2คะแนนเท่ากันครับติดเน็ตการเสิร์ฟที่ดีของการแข่งขันในเซปัตตะก้อก็คือเสิร์ฟให้พยายามลูกเลียดเน็ตที่สุดนะครับพลิกเน็ตข้างนิ่งดี2 3ครับเสิร์ฟยอดมาครับแม่แต่ว่าจังหวะบอลแรกเราไม่ดีล้นข้างไปเขาขึ้นฟาดดีครับโอ้โหอยากขึ้นมาเข้ากันครับ3คะแนนถึงทรีเสิร์ฟอุ้ยเล่นยากครับเล่นยากจริงเทควันโดหญิงเนี่ยพนิพักจะเจอกับชานิสไซเตนะครับส่วนทางซียาเจอกับเกาหลีใต้เดี๋ยวรอเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงคงได้ดูนะครับฟาวครับเป็นแต้มของเราครับ 5-3 ครับ 5-3แล้วก็ในส่วนของการถ่ายทอดเซปัตตะก้อที่ถ่ายทอดมาให้ท่านผู้ชมได้ชมให้เราได้ชมกันนี่เรียนว่าเป็นทีมงานของทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจนะครับที่ไปทำหน้าที่ในการถ่ายทอดในส่วนของเซปัตตะก้อครับมุมกล้องต่างๆนี่จากฝีมือคนไทยด้วยกันนะครับสบายใจครับซันชิโร่วีรัตน์หนองคายคือดูจากเกมก็คงจะไม่ต้องสั่งหรือว่าสอนลูกทีมอะไรกันมากครับให้เล่นกันไปตามเกมนี่แหละครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นหลายจังหวะที่ตัวชงนี่ขอฟาดเองอยู่บ่อยๆนะครับนี่ครับจะยอมชงเองแล้วก็พยายามทำเองลูกนี้แต่ได้สวยครับเนี่ยครับลงไวง่ายๆ4-7ครับ
ดันกลับมาอ้าวกลายเป็นเฟื่องฟ้าชงพยอมฟาดนะครับกลับกันครับตอนนี้แล้วก็ทำได้ดีครับพยอมนี่ครับเกมสบายสบายนี้ก็เล่นกันตามเกมสนุกสนุกเลยครับโอ้โหของเราเจอปั่นเหยาะเข้าไปดีครับเป็นคนที่เสิร์ฟดีครับสินตรีนะครับจังหวะหยอดมานี่พอมาตรงกลางนี่จุดเกรงใจงี้ไม่รู้ใครจะเข้ามารับครับพอเข้ามาพร้อมกันนี่ก็เสียแต้มเสียคะแนนได้ง่ายเก้าต่อห้าครับส่งไกลไปนิดครับฟาดลำบากครับเอลลี่ครับหมายเลขห้าเล่นยากครับรอสซี่ห้าต่อสิบครับตามหลังไทย5คะแนนครับมาเลเซียนะครับต้องกินเองคือเธอไม่ใช่ตัวทำนะครับแต่เธอก็ขอหน่อยเถอะคือไม่ซีเรียสครับโค้ชไม่ซีเรียสแล้วก็คือบอกว่าอยากเล่นก็เล่นไปให้พยอมชงเองกินเองครับคือถ้าเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งและเกมแบบเครียดๆนี่ไม่ควรอย่างยิ่งครับในการที่จะเล่นแบบนี้นะครับไม่ใช่อาชีพเธอใช่ครับอาชีพเธอคือตัวชงคราวนี้ชงแล้วครับต้องให้มืออาชีพเขาจัดการครับเนี่ยครับพยอมเองคราวหน้าที่อินโดนีเซียนี่ก็อายุ34อาจจะคงไม่เล่นแล้วนะครับนี่เป็นเอเชียนเกมส์ครั้งสุดท้ายของเธอเธอก็บอกขอสนุกหน่อยแล้วกันสวัสดีครับโอ้โหชงชงผมแต่ว่าซัดไม่เหลือครับเครื่องฟ้าคือฟ้ามีหนักมีเบามีแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าดีไว้พริบดีมากครับสำหรับตัวทำเปลี่ยนตัวกันอีกครั้งครับเอาสุนทรีออกไปพักครับเอาวันนี้สาวลงมาครับนี่สาวราชบุรีนะครับทั้งคู่ต้องเล่นนะครับมันเป็นบอลจังหวะ3แล้วนะครับโอ้ยรับได้อีกเครื่องฟ้าชงให้ตัวทำมาชงกรรมการให้คะแนนเต็มของมาเลเซียครับโอเวอร์ครับไทยในการแข่งขันเซตนี้มาเลเซียได้มากกว่าเซตที่แล้วได้แค่6คะแนนนะครับนี่ปาเข้าไป7แล้วครับนี่ครับจังหวะฟาวครับของพยอมจังหวะโอเวอร์เท้านี่เท่าแค่ไปโดนศีรษะนะครับผู้เล่นของมาเลเลยทีเดียวบริษัทเสิร์ฟครับ 12-7 เขาได้ขึ้นฟาดติดบล็อกของเฟื่องฟ้าชงเองฟาดเองอ้าวพยอมยังรับได้ครับดีครับแก้ไขดีอ้าวพลาดไปเองครับจังหวะนี้เป็นคะแนนของเราครับจังหวะแก้ไขลูกนี้ของพยอมจังหวะจะต้องหมุนตัวครับมาฟาดในลำบากครับชงดีครับนี่ครับลูกหนักของรักเซปตะก้อนมาเลเซียครับรอสี่สมัย20ปีก่อนเนี่ยซันแบ็กเป็นท่าที่สร้างปัญหาให้กับนักตะก้อทีมชาติไทยมากนะครับแต่ช่วงหลังมาเลเซียนั้นถดถอยไปมากทีเดียวครับอย่างรุ่นโค้ชวีรัตน์หนองคายเนี่ยโหกว่าจะชนะมาเลเซียได้หืดจับเราก็แพ้เขาเหมือนกันอ
ขึ้นความรู้นี้เยี่ยมครับทางสมาคมสปาร์ตาก้อแห่งประเทศไทยก็มีท่านพลตรีจารึกอารีราชการันนะครับซึ่งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยรวมถึงรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดูแลเป็นนายกสมาคมมานานรวมไปถึงท่านก็เป็นประธานของสหพันธ์ตะก้อนานาชาติหรือว่าอิสแตกด้วยนะครับทำให้สปาร์ตาก้อทั้งในเรื่องของธุรกิจสปาร์ตาก้อในเรื่องของมาตรฐานการแข่งขันรวมไปถึงมาตรฐานของนักกีฬาไทยเราคืออันดับหนึ่งของโลกจริงๆครับเฟื่องฟ้าตกลูกนี้ติดบล็อกของมาเลเซียไปครับมาเลเขาเปลี่ยนเอาตัวเสิร์ฟครับหมายเลขหนึ่งกลับลงมาครับอาซีซานครับขึ้นบล็อกนั้นดีแล้วครับแต่ว่าบล็อกแล้วด้วยความแรงครับออกข้างไป15-8 8-15ครับมาเลตามอยู่เสิร์ฟเสียครับเสิร์ฟไม่ข้ามไม่โดนเน็ตเลยนะครับเสิร์ฟพลาดไปเองครับอาซีซานอยู่ที่จังหวะการโยนแล้วก็อาจจะต้องเปลี่ยนกลับออกไปครับอาซีซานตัวเสิร์ฟคนหนึ่งมาครับชีอัพวับครับ68โอ้ยเสิร์ฟพลาดครับนานๆจะพลาดแบบนี้นะครับวันวิสาสมาธิหลุดไปนิดนึงครับ16-9ไม่ข้ามครับติดขอบเน็ตมาเลเซียได้ถึง10คะแนนแล้วนะครับในการแข่งขันเกมนี้แหมวันวิสานี่เสิร์ฟเสีย2คะแนนยิ้มแบบเขินๆแล้วครับว่าเป็นไปได้ยังไงดีครับวันวิสาเป็นนักสปาร์ตาก้อที่เสิร์ฟหลังเท้าดีมากสำหรับผู้หญิงนะครับก็คะแนนยังนำห่างครับ10-17อุ้ยรับพลาดเองครับพยอมศรีวันวิสายืนขาตายไว้นี่ครับพยอมนักเรียนของเกาหลีใต้ก็ให้กำลังใจนักกีฬาทุกชาติในการแข่งคราวนี้นะครับ17ก็เป็นประเพณีของเจ้าภาพจัดการแข่งขันให้นักเรียนเข้ามาร่วมชมด้วยโรงเรียนก็มีการหยุดกันบ้างนะครับรวมไปถึงการทำกิจกรรมต่างๆให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติแบบเอเชียนเกมส์นี่ครับจังหวะวันสาตั้งกลายเป็นตั้งไปให้พยองตบฟาดนะครับดูครับจะใช้ฝ่าเท้านะครับหยอดให้สักครู่รับดีครับเฟื่องฟ้าพยอมตกลงตอนนี้เฟื่องฟ้าชงใช่ไหมสลับหน้าที่สลับตำแหน่งกันแล้วครับให้เฟื่องฟ้าเป็นคนชงให้พยอมฟาดนะน้องหมูเสิร์ฟแก้ปัญญาซันแบ็กรับได้ง่ายๆครับเครื่องฟ้าเห็นไหมฮะคือไวพริบเธอเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆครับเซนเซปัตตาก้อสูงมากทำเข้าใจในเกมครับจากลูกยากๆทำให้มันง่ายไปเลยคือจะขึ้นตบน่าจะหวานไปหน่อยในใกล้เน็ตนะครับวิธีแก้เหรอเหยียบง่ายๆเลยครับแล้วเรียบร้อยครับแมชพอยต์ครับเรียบร้อยครับไทยก็ชนะไปนะครับ21-6 21-11ครับก็เข้าสู่รอบรองชนะเลิศแน่นอนแล้วนะครับสำหรับทีมไทยในการแข่งขันสปาร์ตาก้อทีมเดียวหญิงนะครับทีมเดียวชายก็ไม่น่ามีปัญหาก็ต้องมาลุ้นกันแล้วครับในรอบรองชนะเลิศรวมถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับจากการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์เป็นการโชคดีของประเทศไทยต่อไปนี่เป็นการแข่งขันที่แข่งกันไปเมื่อตอนเที่ยงวันนะครับตามเวลาประเทศไทยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับท่านผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวมาดูการถ่ายทอดสดการแข่งกีฬาชิ้นอื่นจากโทรทัศน์รวมการโชคดีของประเทศไทยกันต่อไปครับ